ลุงครับถ้าหากผู้ที่มีความรู้ทางด้านคลื่นนำสัญญาณมาใช้ในทางที่ผิดนำมาส่งในกลุ่มผู้คนในที่ต่างๆจะเกิดผลกระทบไหมครับเพื่อเป็นความรู้ครับเพื่อทุกคนครับฟังเรื่องของคำว่ารังสีอมหิตรังสีเมตตานะครับคือเราไม่รู้ว่ามนุษย์โลกไปเนี่ยใครเขามีรังสีอะไรเราจะไม่รู้นะครับไม่รู้เดินสวนทางกันมีกิจกรรมร่วมกันเราจะไม่มีสิทธิ์รู้ว่าเขาเป็นคนที่มีรังสีอมหิตหรือไม่คำว่ารังสีมันเป็นเรดิเอชันคือพลังจากตัวคนคนนี้มันมองไม่เห็นพลังงานมันเห็นแต่มันรังสีไฟตัวรังสีช้างรังสีสัตว์ต่างๆแค่นั้นแหละเรียกว่าออร่องอร่าก็สุดแท้แต่เอามารังสีอมหิตสีของจากคนนั้นพวกกลุ่มอิจฉาตาร้อนกลุ่มที่เขาไม่หวังดีกับเราซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าเขาไม่ดีกับเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับแค่ความคิดนะเราจะไม่มีทางรู้เขาได้เลยว่าเขาคิดไม่ดีกับเรานะบางทีกิจกรรมเขาทำกับเราแต่เขาคิดไม่ดีกับเรามันมีมนุษย์พันธุ์นี้มันมีอยู่ทีนี้เราทำไงเราจะป้องกันไม่ได้เขาก็ไม่ได้พระพุทธเจ้ายังห้ามมนุษย์โลกกับพระองค์ห้ามไม่ได้แต่พระองค์ก็สั่งสอนลูกหลานทั้งหมดทั้งมวลอยากพัฒนาตนให้มันเหนือนะให้มีศักยภาพเหนือกว่าเขาความคิดเขาก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้แม้ว่าเขาจะคิดไม่ดีกับเราเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราพัฒนาสิ่งที่ดีกว่ามันเหนือกว่ามีศักยภาพเหนือกว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นลุงกลัวความคิดไงใครจะคิดไม่ดีกับลุงเชิญไปครับไม่กลัวทำไมไอ้ความคิดไม่ดีเนี่ยหนึ่งเดียวไฟคิดไม่ดีเนี่ยใช่ไหมครับมันไม่มีการสูญเสียอะไรสำหรับลุงถือความคิดไม่มีผลอะไรกับลุงอะไรกันโอเคไหมสำหรับมีผลหมดดังที่เดียวเพราะฉะนั้นต้องใจนะทำใจให้เป็นกลางทำใจให้เป็นกลางสิทธิพลังงานในตัวเรามันก็จะมีศักยภาพที่เหนือกว่าความคิดของเขาเองทีนี้ถ้าที่ไม่ดีเราความคิดก็จะเองพระศาสตร์บอกว่าให้โทษเขาถึงเราให้โทษแก่เขาใช่เขาคนต้องมีศักยภาพเหนือมันจึงจะให้โทษเขาคนนั้นได้โอเคไหมถ้าศักยภาพต่ำกว่าความคิดเขามันก็แอบสอบมาหาเราได้โดยง่ายงั้นพัฒนาความคิดเราให้สูงขึ้นใจเป็นกลางแล้วก็พลังของเนี่ยเมื่อมันสูงขึ้นแล้วความคิดเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้โอเคก็ขอให้เข้าใจในกรอบนี้ตั้งอย่างนี้ลองดูสิครับก็เชื่อเป็นเช่นนั้นนะครับสำหรับลุงเนี่ยสบายๆอยู่แล้วเรื่องนะโอเคเอาละถ้าผิดพลาดในเรื่องใดขออภัยด้วยนะอ๋อเรื่องที่ผมถามไปไม่มีอะไรผิดพลาดสิ่งนี้มันแลกเปลี่ยนกันนะครับที่รู้สองน้องนุ่นผู้ลุงก็จะปรับให้นะครับค่อยๆสังเกตดูเวลาลุงอ่านฟังก็ต้องรู้ที่ลุงแก้ให้ใช่ไหมครับก็